ที่กำแพงเพชรนะฮะเขาบอกว่ามีแม่ค้าสาวรายหนึ่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลชื่อน้องใหม่อายุ25ตอนนี้เป็นขวัญใจพี่น้องที่นู่นมากเพราะเขาบอกว่าแม่ค้าสวยมากเออน้องใหม่บอกว่าพี่เชิญเลยจ้ะอยากซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมงวดนี้มีเลขสวยไม่แพ้หนูเลยนี่ฮะเลขเด็ดงวดนี้จัดให้แน่นๆที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นประจำในช่วงเวลาใกล้วันหวยออกก็จะพบบรรดาแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไปเดินขายนั่งขายกันอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับตรงไหนที่มีการจัดงานก็จะพบเห็นการรวมตัวของแม่ค้าจำนวนมากเมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8ไปพบกับแม่ค้าสาวสวยนี่ครับน้องไมล์พิมชุดาศรีบุรินทร์น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยนะเหมือนอะไรนะคุกกี้เสียงไทยอ่ะ BNK อะไรแบบเนี้ยเออโหดูแม่ค้าลอตเตอรี่คนสวยที่กำลังเป็นขวัญใจลูกค้าในจังหวัดกำแพงเพชรน้องไมล์บอกว่าจริงๆหนูเป็นคนพูนเรือจังหวัดเลยนะคะแต่ว่ามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่กำแพงเพชร7ปีแล้วและออกขายทุกวันไม่ได้เป็นจุดตายตัวว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไม่มีจุดประจำนะครับมีงานตรงไหนก็จะแวะไปขายเหมือนแม่ค้าทั่วไปน้องไมล์บอกว่านอกจากเดินเลขขายตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังขายลอตเตอรี่ผ่าน Facebook ด้วยนะคะมีการเปิดวาร์ปด้วยนะหนูขายผ่านเฟซด้วยนะคะใครสนใจอยากจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดต่อมาได้ตามส่องกันได้ที่เพจ Facebook ของหนูนะคะพิมชุดาศรีบุรินทร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นให้ตัวเล็กๆขวามือเนี่ยนะฮะพิมชุดาศรีบุรินทร์นะครับติดต่อไปได้อุดหนุนน้องน่ารักมากเลยนี่เวลาแต่งน่ารักไหมน่ารักโอ้ถือว่าเป็นให้เรียนหนังสือก่อนไหมเอาละให้เรียนหนังสือก่อนอย่าเพิ่งรีบน่ารักมากเลยเนี่ยถือว่าเป็นดาราได้เลยอ่ะขยันด้วยขยันด้วยนะคะแบบนี้แหละค่ะหมดแผงหมดแผงมาช่อง8นี่หมดแผงแน่ๆเลยนะคะจดให้ไวจดให้ไวจ้าครับเตรียมเมมเตรียมจดกันไว้ให้ดีเลยนะคะเลขทะเบียนรถนายกเศรษฐาโอ้ผลปรากฏว่าเขาส่งกันใหญ่เลยนะคะเพราะนายกเนี่ยไปแต่ละที่ก็มีคนไปดูเลขทะเบียนกันนะคะมางวดนี้ค่ะไปที่ศรีสะเกษเป็นยังไงคนที่นั่นคึกคักกันใหญ่เลยนะคะนี่เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีค่ะไปที่สำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษค่ะครับคนต้อนรับเพียบเห็นไหมนายกมาถึงก็มีกลุ่มเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกหอมแดงนะคะอยู่แถวยางชุมน้อยและอำเภอราศีสลัยค่ะต้อนรับเลยขอหอมหน่อยเ นี่ยท่านนายกก็บอกเดี๋ยวจะแก้ไขให้นะเป็นยังไงบ้างราคาผลผลิตเขาก็บอกหอมแดงปีนี้ราคาสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ 7-8 บาทเป็น 13-15 บาทเขาบอกว่าตรงนี้ก็ดีแต่ถ้าดีขึ้นไปอีกได้ก็จะดีมากๆเลยคือช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรพอจะลืมตาอ้าปากได้บอกขอให้นายกช่วยผลักดันหน่อยนะให้หอมแดงๆเนี่ย มีราคาสูงขึ้นไปอีกอยากได้กิโลกรัมละ20บาท มอบกระเช้าหอมแดงให้ด้วยนะคะเป็นของดีของศรีสะเกษและนี่ก็ไปดูผังเมืองต่างๆนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยไหนๆท่านนายกกับครม.คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะมากันเต็มไปหมดแบบนี้เพราะฉะนั้นขอไปดูหน่อยสิ นี่เห็นไหมคะนี่ซูมใหญ่เลยซูมใหญ่เลยเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องมงคลนะนี่ก็เลยถ่ายป้ายทะเบียนรถนะคะเซฟฟี่กันใหญ่เลยนี่นี่ตั้งใจขนาดไหนอะใจไม่รักเลยอะวิ่งตรงไปที่แผงเลยอะบางคนบอกเห็นไม่ชัดเลยคุณก้อยคุณตาบอกหน่อยบอกหน่อยมะชัดพอหรือยังอันนี้ซูมเข้าไปชัดๆอะบอกก็แล้วกันบอกเพิ่มไปด้วย8กไก่พพึ่ง1127กรุงเทพมหานครนะคะนั่งคันนี้มานะคะใช้ในการเดินทางค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะรวยแล้วก็อย่าลืมกันนะงวด1กรกฎาคมเนี่ยนะคะรอมาครึ่งปีอ่ะงวดนี้แหละบางคนบอกฉันรอมาครึ่งปีใช่ไหมพูดกันทุกงวดเลยรถเศรษฐาจะพาไปเศรษฐีไหมเนี่ยนะรอดูแล้วกันหนึ่งกรกฎาคมยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับที่อุทัยธานีครับพอหวยเข้าไปแห่กันขอเลขเด็ดเจ้าแม่ขาวทองเขาบอกว่าไม่ได้รู้ลมแรงๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้โชคมาแล้วหลายงวดติดกันเลยไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับลักษณะเหมือนคล้ายๆเรือนไทยเล็กๆเนาะบรรยากาศใกล้วันหวยออกครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมจะคึกคักเป็นพิเศษแบบนี้แหละก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับพากันมาที่ตำหนักของเจ้าแม่ขาวทองนี่ด้านในฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านหนองไผ่แบนโอ้ขาวจริงนะแหมตามชื่อเลยเนาะมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภนะครับบางท่านเดินทางมาเพื่อแก้บนที่ตำหนักแห่งนี้โดยเฉพาะแล้วใกล้หวยออกแบบนี้อุ้ยมากันไม่ขาดสายฮะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คนเยอะมากเคยมาแล้วได้โชคน้องคนนี้ครับบอกเลยหนูเคยมาแล้วได้โชคค่ะพี่ก็เลยมีการจ้างนางรำมารำแก้บนถวายเจ้าแม่ขาวทองด้วยหลังจากที่ได้โชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนก็เลยรอบนี้นอกจากจะมาแก้บนมาขอโชคลาภก้อนใหม่เพราะหนูอยากจะลุ้น1กรกฎาคมที่จะถึงด้วยฟังเสียงน้องหน่อยครับเคยมาแล้วได้โชคค่ะแล้วก็เลยนี่เอานางรำมารำแก้บนค่ะแล้วไหว้ที่ไหนก็ไหว้นี่ค่ะมีที่นี่แล้วก็เป็นพญานาคค่ะแม่ขาวทองค่ะวันนี้เลยนำนางรำมาแก้บนใช่ค่ะแล้วก็เลยมาขอโชคอีกขอโชครอบหน้าอีกค่ะแล้วถ้ามีโชคอีกก็ต้องมาแก้อีกใช่ค่ะนี่ฮะแล้วส่วนนางรำนี้นางรำสาวสวย2คนนะคะผู้สื่อข่าวสังเกตว่าน้องยังดูอายุน้อยๆ อยู่เลยก็ไปคุยด้วยหน่อยปรากฏน้องยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในด้านรำไทยก็ปกติน้องจะสแตนด์บายตรงนั้นเลยใครที่มาไหว้ขอพรแม่ขาวทองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงใกล้วันหวยออกอย่างเงี้ยบางท่านอยากจะแก้บนติดต่อน้องได้เลยครับน้องบอกว่าดีมากๆเลยคือหนูก็ใช้ความสามารถของหนูให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะมีรายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับส่วนบรรดานักเสี่ยงโชครายอื่นที่มาจุดเลขธูปขอโชคขอลาภในครั้งนี้เขาบอกนี่อย่าลืมนะถ้ามาถึงนี่ต้องล้วงหายนะนี่นี่ล้วงใหญ่เลยตามหน้าจอนะฮะเลขอะไรว่ากันไป3ตัวด้วยกันคุณพี่เขาล้วงให้3ครั้งเลยเรียงกันไปนะครับไม่เอ่ยละกันส่วนท่านอื่นๆก็ได้เลขจากการจุดธูปเสี่ยงโชคด้วยก็มีนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เอาเลขที่ตัวเองได้เนี่ยไปรอเสี่ยงโชคไปรอลุ้นกัน1กรกฎาคมนี้ครับยังอะไรฮะยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยเลขเยอะคุณผู้ชมที่สุรินทร์นี่เขาก็คือกักเขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะพาไปดูหลุมกระดูกผีจริงเหรอ2ตัวเน้นๆเขาพูดอย่างเงี้ย2ตัวเน้นๆเน้นยังไงพาไปดูกันเลยค่ะโอ้ยหลายคนหวาดเสียวหลุมไหนล่ะเนี่ยหลุมเนี้ยคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าหลุมกระดูกผีเป็นที่นานะคะคือที่นาที่เนี้ยเขามีการขุดเจอกระดูกแล้วก็หายโบราณอยู่ที่บ้านหนองปรึงหมู่ที่8ที่อู่โลกลำดวนสุรินทร์ค่ะชาวบ้านมาเลยจ้าแล้วมาเจอกับป้าบุญป้าบุญนี่เป็นร่างทรงนี่เตรียมน้ำดงน้ำแดงมาละธูปเทียนเอามาหมดเลยของข้าวหวานเหล้าเบียร์ก็เอามาเขาบอกว่าต้องมาประกอบพิธีหน่อยป้าแกจะสื่อกับดวงวิญญาณชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยที่เนี่ยเจอกระดูกแบบนี้วิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดหรอกเขามารอให้โชคลาภกับชาวบ้านอันนี้ไงจุ๋มไม้จุ๋มมือเนี่ยนะใช่แล้วนี่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 โอ้ยป้าชูมาแบบนี้คนเขาก็ตื่นตาตื่นใจกันยกใหญ่เลยป้าบุญสวดมนต์ด้วยนะคือเอาจริงๆอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเป็นภาษาชนเผ่าสวยเขมรแต่บอกเลขเด็ดนะชัดนะลองฟังดูลองฟังเอาจริงๆไม่ใช่เอาเลยอันนี้อะไรลูกเลข4 4 4อันนี้อะไรอะไรเลข9 9 4 9 4 9 4 9นะไม่ฟันธงว่าบนหรือล่าง2 9 2 6อ้าวเขียนเดี๋ยวจะไปซื้อไม่ทันไปหารีบหาลอตเตอรี่นะเวลาถูกอย่าลืมนะไม่ลืมโอ้ยป้าไม่ฟันธงแล้วทำไมมีบนมีล่างอ่ะหวยใต้ดินไม่ได้ผิดกฎหมายนะป้าหรือป้ารอหวยรัฐบาลที่เขาจะออกเป็นแบบว่าที่เอามาเป็นคู่แข่งกับหวยใต้ดินน่ะเอ็นสามอ่ะป้ารอนั้นหรือเปล่ายังไม่มานะอย่าบุญอย่าบุญโอ้นี่แต่ชาวบ้านเขาบอกเขาได้เลขสมใจก็นี่มาเลยจ้าตรงมาที่แผงลอตเตอรี่กันแบบนี้นะจ๊ะครับเออได้ขึ้นพลังบุญไหมอ่ะก้อยเออนี่ซื้อกันใหญ่เลยนะจ๊ะนี่แม่ค้าก็ใจเด็ดมากเลยไกลแค่ไหนฉันก็ปั่นจักรยานมาถึงที่ที่นาเนี้ยแหละเออแล้วก็ดูสิลุ้นกันใหญ่เลยป้าป้าแกซื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่แกเป็นร่างทรงอ่ะเอออุตส่าห์เป็นร่างทรงทั้งทีน่าจะซื้อบ้างเนาะซื้อแล้วป้าจะได้รวยไงเราอยากให้ป้ารวยอ่ะลุ้นกันนะครับยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับที่ราชบุรีก็คือฮาเหมือนกันปูนาขาเกอแต่คือฮาเพราะอะไรไม่ใช่ปูนาธรรมดาแต่เป็นปูนาสีทองครับปูนาสีทองเหลืองอารามเลยเจ้าของบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นนะมันเป็นสัตว์แปลกสัตว์หายากมาให้โชคให้ลาภหรือเปล่าเนี่ยยังก็ติดไฟให้ผิวอะดูสิฮะเดินขึ้นมาเลยเมื่อวานนี้นักข่าวเดินทางไปที่ร้านขายปลาสวยงามแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในตลาดกลางปลาสวยงามที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปหาปูนาสีทองตัวนี้ครับแล้วก็ไปหาเจ้าของคือคุณวัชรพันธ์โชติประดิษฐ์อายุ45ปีพอไปถึงเจอเลยหาง่ายมากคือเขาชัดเจนมากเขาสว่างขึ้นมาเลยนะฮะก็เลี้ยงอยู่ในตู้ปลากลางร้านสีสันสะดุดตาสีเหลืองทองอร่ามไปทั้งตัว
ลำตัวยาว 3.2 เซนติเมตรกว้าง 2.8 เซนติเมตรเจ้าของปูนาสีทองบอกว่าเจอมาโดยบังเอิญแหละตอนนั้นไปจับลูกปลาคาร์ปในบ่อดินโอ้โหมันเหลืองอล่ามลอยขึ้นมาเลยมันเด่นมากเด่นมากสีเจ็บกว่าปลาคาร์ปอีกอ่ะเนี่ยฮะพอเห็นว่ามันแปลกก็เลยเอากลับมาที่ร้านเอาปลาคาร์ปออกจากตู้ตู้ใส่แทนสวยปลาเลยเอาไว้กลางร้านเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเด่นเป็นสง่าจ้าเด่นเป็นสง่าตั้งชื่อว่าเจ้าก้ามทองโอ้แล้วบอกทำไปเล่นไปนะน้องพี่เอามาตั้งไว้หน้าร้านเอามาวางโชว์ไว้ข้างหน้านะอุ้ยนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยลูกค้ามาเพียบเลยมาซื้อปลาเหรอพี่มาดูปูนี่มาดูอย่างต่อเนื่องฮะแล้วก็บางคนมาส่องดูเลขจากกระดองปูด้วยเขาบอกจ้องกระดองปูดีๆบางคนเห็นเลขนะฟังเสียงพี่วัชรพันธ์หน่อยครับได้มาจากน้องที่เขาเพาะพันธุ์ปลาครับเขาเจอมาในบ่อเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็เอามาฝากให้ครับเขาลักษณะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะเท่าที่เห็นก็สีนี้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับอย่างนี้เจ้าปูสีทองคือเป็นสีทองหรือว่าเป็นลักษณะของการเผือกนะคะดูจากลักษณะเป็นสีทองครับถ้าจะเป็นพวกปูที่เพิ่งลอกคราบออกมามันก็จะสีออกตุ่นๆมนๆกว่านี้แล้วก็จะคืนสีเดิมปูเพิ่งลอกคราบใช่แต่ไอตัวนี้มันไม่คืนสีเดิมไงโอ้แล้วก็เหมือนลอกคราบแล้วมันไม่ตุ่นด้วยนะคุณผู้ชมมันทองจริงๆมันชัดมากเลยอ่ะทำไมมีแต่คนเห็นแล้วหิวอ่ะใส่ส้มตำอะไรเงี้ยแซ่บมีแต่คนบอกเห็นแล้วหิวปกติเอาไปดองเค็มใส่ส้มตำเจ้าของปูนาสีทองบอกว่าส่วนตัวตั้งใจที่จะเลี้ยงเจ้าก้ามทองนี้เอาไว้เพราะมองว่าเป็นสัตว์เอกโซติกไปเลยอ่ะเป็นสัตว์แปลกสัตว์หายากแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเชื่อว่าเขามาอยู่กับเราเนี่ยก็ทำให้พี่ขายดิบขายดีคนลงมาหน้าที่เห็นอยู่นี้ปลามังกรเอ่ยอะไรเอ่ยก็ยังขายอยู่นะครับปลาคงปลาคาร์ฟแล้วก็อยู่ด้านในนี่ขายงูด้วยใช่ไหมมีงูเพียบใช่แต่แปลกเหมือนกันนะคะช่วงใกล้หวยออกเนี่ยอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันเนาะใช่ครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะสังเกตไปโดยรอบที่นี่เหมือนกันที่ไหนเขาบอกเขาปลูกต้นมะยมไว้แล้วต้นมะยมเนี่ยปกติมันก็ออกลูกทีละแบบเยอะๆเป็นพวงๆเป็นกำๆแต่ครั้งนี้มันแปลกออกลูกที่ปลายก้านหรอปลายก้านมะยมอ่ะเขาก็เลยงงกันนะคะบอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอแล้วแม้มันประจวบเหมาะต้นนี้มันมาอยู่ใกล้ศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยไม่รู้ที่ฉันอีติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธยะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาลูกออกมาที่ปลายก้านเกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอเกิดมาไม่เคยเห็นนี่กำลังสงสัยว่าใครช่างมุดเข้าไปเห็นนะนั่นน่ะสิป้าการมณีภูลเกษม อายุ60ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ถามป้าจ๋าป้าอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วนานแล้วก็ปลูกไว้ที่นี่แหละเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยแปลกใจทำไมมันมาออกอย่างนี้มันก็สวยดีเนาะ น่ารักน่าเอ็นดูใช่บ้านหลังนี้ของป้าภูมิใจนำเสนอ บ้านเลขที่364/1หมู่17ที่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะป้าแกบอกว่าแกไม่ได้ปลูกเองหรอกมันเกิดขึ้นมาเองไอตอนตั้งศาลพระภูมินั่นแหละตั้งศาลนี่มากว่า2ปีแล้วแล้วดูสิมันอยู่ติดแบบนี้ติดกับศาลพระภูมิเนี่ยพอมันออกลูกมาเสร็จปุ๊บก็คอยสังเกตสังกาดูไม่อยากจะตัดมันทิ้งไงมันก็โตเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูสิปลายก้านมะยมออกมาประมาณ 5-6 ลูกด้วยกันน่ะคือปกติแล้วมันไม่มีนะออกปลายก้านแบบนี้แปลกดีคนเฒ่าคนแก่เห็นแล้วบอกเฮ้ยได้โชคแน่ๆจากพระภูมิเจ้าที่อ่ะไหว้ไปจุดธูปไปเลยธูปธรรมดาไม่เอาก้านยาวไม่เอาเอาธูปเสียงทายนี่ไง นี่ธูปแบบนี้ขายดีแล้วดูสิรอจนธูปหมดอ่ะชาวบ้านแถวนั้นไม่เป็นอันเข้าบ้านเลยจ้า มามุงกันอยู่ที่บ้านของป้าการมณีเนี่ยแหละเฝ้าเลยนะคะในขณะเดียวกันที่ปราจีนบุรีนี่ยังไม่หมดนะจ๊ะดูกันไปเต็มๆแล้วใช่มั้ยนี่มาอีกที่1อันนี้อีกหลังนึงแล้วนะบ้านเลขที่81ค่ะที่หัวว่าศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีครับบ้านของคุณพี่ทัศนีมีชัยอายุ62ปีนะคะหลังบ้านดูต้นกล้วยไงมันแปลกไหมล่ะเนี่ยแล้วดูปลีกล้วยอ่ะมันงอกออกมากลางลำต้นเลยตาโอ้ดูดิต้นกล้วยเนี่ยอยู่ข้างจอมปลวกด้วยนะเจ้าของบ้านบอกแม่มันส่องเด้งเข้าไปอีกนะให้โชคแบบนี้ให้โชคเขาฟันธงเลยบอกให้โชคเนี่ยแปลกดีหมดตอนนี้ถูกต้องก็แหมมันก่อนมันที่หนึ่งอะเนาะเอาขันห้ามาเลยจ้ะหากันอย่างไวจ้ะทูบเทียนมาเลยจ้ะแล้วทูบอย่างที่บอกจ้ะนี่ทูบก้านยาวก็มีนะแล้วต้องไม่ลืมทูบเสี่ยงทายขอโชคขอลาภค่ะ
บนบานไปด้วยทะลุช้างถูกลอตเตอรี่เอาเลขนี้เลยนะเลขตามเลขทูปนะเอาเลขนี้เลยนะเดี๋ยวจะหาผ้าสามสีมาถวายนี่เลยค่ะอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันค่ะวันนี้จัดแบบคอมโบเซตมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่จุใจไหมอ่ะพอไหมอ่ะยังเลยว่ายังแต่เราจะค่อยๆปล่อยอ่ะ